ไทยแลนด์ภูผาแต้มตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นเพิงผาหินทรายขนาดใหญ่หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากมีการค้นพบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปีโดยมีลักษณะเป็นลวดลายของฝ่ามือมนุษย์และรูปทรงเรขาคณิตที่ถูกทาด้วยสีแดงอิฐเข้มซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแต่จะมีความซับซ้อนมากกว่าโดยเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคเดียวนอกจากนี้บนยอดภูผาแต้มก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง3จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์